ธัญญาจับได้ออฟนอกใจหลายครั้งตามสบายถ้าจะคบมินดาต่อลั่นหลุดพ้นแล้วธัญญาอาสยามจับได้ออฟสุพนัทนอกใจหลายครั้งแฉแอบไปหาหญิงอื่นตอนตีหนึ่งขออโหสิกรรมให้ทุกอย่างเอาที่สบายใจถ้าจะคบมินดาต่อลั่นตนหลุดพ้นแล้วกลายเป็นความรักที่จบลงแบบไม่สวยอีกคู่หลังออกมาแฉตอบโต้กันไปมาระหว่างลูกทุ่งสาวธัญญาอาสยามกับอดีตแฟนหนุ่มออฟสุพนัทที่ยอมรับว่านอกใจงานนี้สาวธัญญาไม่ขอทนประกาศตัดความสัมพันธ์รัก3ปีก่อนจะแชร์โพสต์เพจดังสรุปมูฟออนไวหรือคบซ้อนแฟนใหม่เธอหน้าคุ้นๆเหมือนคนที่คุณบอกว่าไม่มีอะไรเท่านั้นยังไม่พอลูกทุ่งสาวยอมรับว่าใช้แอคเคาท์ที่ใช้ชื่อว่าดาบเป็ดๆน้อยแชร์พฤติกรรมอดีตคนรักมีมือที่3เข้ามาตลอดทั้งคบซ้อนทั้งเมียเก็บทั้งลบแชทด้านหนุ่มออฟออกมาตอบโต้เดือดเช่นกันทำนองว่าไม่รู้ทำไมถึงอคติคิดเองเองทำให้หลายคนเดือดร้อนไปด้วยล่าสุดวันที่17ตุลาคม2565ธัญญาอาสยามตั้งโต๊ะแถลงข่าวเปิดใจกับสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกที่ร้านหมอกคาเฟ่ถนนประดิษฐ์มนูธรรมถึงเรื่องราวความสัมพันธ์หลังจากนิ่งเงียบมาพักใหญ่ขอชี้แจงประเด็นที่หนุ่มออฟโพสต์ทำให้คนเข้าใจผิดว่าตนอคติทั้งที่เธออดทนกับความเจ็บช้ำที่โดนนอกใจและยังถูกคนรอบข้างของฝ่ายชายโพสต์ซะมาตลอดส่วนประเด็นที่นักแสดงสาวมินดามีทรัพย์สินให้สัมภาษณ์หลังถูกมองเป็นมือที่3ไม่ได้พูดว่าอีกฝ่ายร้อนตัวไหมแต่ถ้าจะคบกันก็เอาที่สบายใจเพราะตนหลุดพ้นมาแล้วพร้อมกับอโหสิกรรมให้กับอดีตแฟนหนุ่มทุกอย่างเรื่องราวที่อยากจะเปิดใจและอธิบายให้ทุกคนเข้าใจตั้งแต่วันที่25กันยายนที่หนูได้ประกาศยุติความสัมพันธ์ไปของอดีตแฟนของหนูคือหนูก็ยังไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับพี่ๆสื่อเลยเพราะทุกคนก็โทรมาตลอดว่าอะไรยังไงวันนี้เป็นวันแรกที่หนูจะได้ออกมาพูดในส่วนของหนูเพราะว่าครั้งแรกที่หนูโพสต์ไปคนก็ถล่มหนูใหญ่เลยว่าเราไปทําจมูกมาแล้วน่าเปลี่ยนทิ้งผู้ชายหรือเปล่าอันนั้นเราก็เลือกที่จะเงียบไปแล้วพี่เขาก็ได้ออกมาพูดในส่วนของพี่เขาพอเขาออกมาพูดว่าเขาตามหารอยยิ้มอะไรอย่างนี้ก็มีการโพสต์แขวะต่างๆนานาจากคนรอบข้างของเขาหนูก็อดทนอีกหนึ่งสเต็ปเพราะว่ามันเป็นการโพสต์ของคนรอบข้างของเขาที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องของเราเป็นเรื่องตลกเหรอแค่เราโดนนอกใจแค่เราโดนซ้ำสองมันก็หนักมากพออยู่แล้วแต่คุณให้คนรอบข้างมาโพสต์แขวะโพสต์แซะเกี่ยวกับเรื่องแฮชแท็กตามหารอยยิ้มรอทัวร์ลงอะไรแบบนี้ถ้ามันชัดมากแล้วหนูแคปไว้ทุกอย่างหนูเลยรู้สึกว่าตรงนี้มันไม่ยุติธรรมกับความรู้สึกของหนูแต่หนูก็อดทนมาตลอดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้หนูจะขอเล่าในส่วนของที่พี่เขาบอกว่าเขาได้ออกมาพูดความจริงทั้งหมดแล้วจริงๆมันไม่ใช่ความจริงทั้งหมดเพราะว่าพี่เขาบอกแค่ว่าแค่คุยไม่ได้มีอะไรแล้วพี่เขาใช้คำว่ากฎเหล็กซึ่งเป็นกฎเหล็กของหนูแต่จริงๆแล้วผู้หญิงเราทุกคนอาจจะเป็นแค่คำขู่ก็ได้ของคำว่ากฎเหล็กเพราะว่าเรารักอยู่แล้วเรารักของเรามากๆมีครั้งที่หนึ่งมีเหรอคะที่ผู้หญิงจะไม่ให้อภัยวันที่24กรกฎาคมหนูจับได้ว่าเขาไปไหนมาไหนกับผู้หญิงคนหนึ่งโดยแฟนคลับของหนูเป็นคนแคปภาพหน้าจอสตอรี่ไอจีของผู้หญิงคนนั้นมาให้หนูดูทั้งหมดโดยที่หนูไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ค้นหรือไม่ได้ไปเจอเองแล้วเขาก็มีการขอโทษและขอโอกาสแล้วก็ได้โทรบอกเลิกผู้หญิงคนนั้นแล้วเรียบร้อยหนูก็คิดว่าเขาเลิกกันแล้วแต่วันที่25กันยายนหนูได้มารู้อีกครั้งหนึ่งคือเขาได้ไปหากันตอนตีหนึ่งหนูเลยตัดสินใจโพสต์เฟซบุ๊กยุติความสัมพันธ์ในวันนั้น
แล้วก็จบไปค่ะแต่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่มันเป็นปัญหาในตอนนี้ที่หนูอยากจะออกมาชี้แจงก็คือโพสต์ล่าสุดที่พี่เขาโพสต์ที่เขาบอกว่าเรื่องป้าโอที่ใน TikTok มีคนจับมายงว่าเป็นผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าที่อยู่ใน TikTok แล้วเขาก็โพสต์ว่าใครที่อคติคิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาได้ตรงนี้หนูรู้สึกว่าใครที่เห็นโพสต์ก็ต้องรู้สึกว่าเป็นหนูที่ปล่อยข่าวพวกนี้ซึ่ง TikTok เขาสองคนเป็นคนเล่นเองจับมือถือแขนกันเองเล่นกันเองแล้วที่สำคัญเขาปิดคอมเมนต์กันเองทำให้คนสงสัยกันเองหนูไม่รู้เรื่องอะไรเลยหนูอยู่ในส่วนของหนูมาตลอดก็เลยอยากจะโยนคำถามกลับไปว่าหนูผิดอะไรนะตรงนั้นเหรอคะแล้วคนรอบข้างหนูทำอะไรก็ประมาณนี้ค่ะที่อยากจะออกมาพูดวันนี้ก็คืออยากให้ยุติทุกอย่างเพราะว่ารู้สึกเหนื่อยมากๆแล้วหนูอยู่เฉยๆมาตลอดไม่อยากจะออกมาพูดเรื่องอะไรแบบนี้เลยเพราะมันหนักมากๆกับการที่หนูจะต้องเข้มแข็งจะต้องทำใจแค่เห็นแชทรูปภาพทุกสิ่งต่างๆที่หนูจะต้องเจ็บหนูก็หนักมากพออยู่แล้วหนูไม่ได้อยากออกมาพูดแล้วหนูรักเขามากไม่อยากออกมาพูดแบบนี้ให้คนจะต้องรู้เรื่องของเขาแบบนี้เลยแต่วันนี้เห็นชัดแล้วว่าเขาก็ไม่ได้รักเราแล้วจริงๆเขาถึงกล้าโพสต์แบบนั้นก็เลยต้องออกมาพูดแบบนี้ค่ะอดีตแฟนของเราระหว่างที่คบกันมาเขานอกใจเราไปกี่ครั้งจริงๆก็ไม่เคยมีนะคะหนูไม่รู้หรอกว่าเคยมีหรือไม่เคยมีเราอาจจะจับได้หรือจับไม่ได้แต่ที่รู้ก็คือมีเรื่องการลบแชทค่ะมีเรื่องการลบแชทมา2ครั้งคนเดือนกรกฎาคมคนละคนค่ะคนที่เป็นข่าวด้วยมีมากกว่า1ตัวละครใช่ค่ะคนที่วันที่24กรกฎาคมกับคนที่วันที่25กันยายนคือคนเดียวกันค่ะแต่ว่าคนที่ลบแชทนี่คนละคนค่ะคนที่ลบแชทคือคนในวงการก็ประมาณนั้นค่ะก็เลยมีการโยงกับที่เราแชร์สตอรี่กับที่โพสต์ที่ว่าเป็นคนใกล้ตัวถ้าอย่างนั้นก็เป็นการเชื่อมโยงกับโพสต์ที่พี่เขาโพสต์อีกค่ะที่บอกว่าน้องคนสนิทก็วันนั้นยอมรับว่าระเบิดจริงๆกับการที่แชร์โพสต์นั้นมาจริงๆเราขาดกันไปแล้วหนูก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปหึงหวงอะไรหรอกแต่เราก็เหมือนเป็นการร้องเพลงแล้วแชร์โพสต์เพราะว่าเราก็สงสัยจริงๆเพราะเราเคยมีปัญหากันเรื่องผู้หญิงคนนี้เราเคยเห็นการลบแชทตลอดในการที่คบกันมา3ปีเห็นลบแชทมา2ครั้งเราไม่โอเคกับคนคนนี้อยู่แล้วจริงๆสาเหตุที่เลิกกันเพราะคนเดือนกรกฎาคมหรือว่าคนชื่อมินดาคนกรกฎาคมค่ะน้องสาวคนสนิทของเขาไม่ใช่มือที่3ไม่ใช่ต้นเหตุอยู่แล้วเพราะว่าหนูก็ไม่ได้ไปพูดถึงเขาแต่แรกเรารู้จักมือที่3คนนี้คนที่ทำให้เลิกกันไม่รู้จักค่ะเขาเป็นคนนอกวงการเขายอมอยู่เงียบๆเลยค่ะเขาก็รู้ว่าหนูกับพี่ออฟเป็นอะไรกันอันนั้นเขายอมอยู่เงียบๆเขาอยู่ในส่วนของเขามินดาเกี่ยวอะไรกับเราจริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรนะคะอยู่ดีๆก็ออกมาพูดหนูก็งงเหมือนกันเราคอมเมนต์แฟนใหม่หน้าคุ้นก็เลยมีการโยงก็มีเรื่องลบแชทนั่นแหละค่ะแล้วอยู่ดีๆก็มีภาพว่าเขาไปทานข้าวด้วยกันเราก็เลยแค่สงสัยแต่เราก็ไม่ได้ไปปรับปรำอะไรเขาเลยเขาว่าเขาเป็นมือที่3อะไรยังไม่มีใครพูดอะไรเลยค่ะถามว่าสงสัยเขาไหมไม่ค่ะแต่ว่าเรื่องการลบแชทหรือเรื่องที่เรากับเขามีปัญหากันเรื่องผู้หญิงคนนี้ตัวเขารู้ดีอยู่แล้วค่ะหนูเชื่อว่าเขาสองคนรู้ดีอยู่แล้วค่ะว่ามีอะไรหรือไม่มีอะไรจริงๆตรงนี้หนูไม่ขอตอบคำถามเกี่ยวกับเขาสองคนนี้เลยเพราะหนูก็รู้ดีแต่หนูไม่พูดตัวเขาสองคนก็รู้ความจริงดีอยู่แล้วถึงเขาจะพูดอะไรยังไงตัวเขาก็รู้ความจริงดีอยู่แล้วค่ะคนที่ใส่ชุดสีชมพูใน TikTok ที่เบลน่าคือใคร
อันนั้นคือป้าที่เขาติดต่องานให้กันแล้วมีคนส่งมาให้หนูดูตลอดหนูก็บอกตลอดเลยเขาว่าไม่ใช่หนูบอกทุกคนตลอดที่ส่งมาให้หนูดูหนูบอกว่าไม่ใช่ค่ะอันนี้คือป้าเขาค่ะแต่ว่าเขาเล่น TikTok แล้วปิดคอมเมนต์กันเองแล้วอยู่ๆขึ้นโพสต์มาก็มาหาว่าหนูอคติปล่อยข่าวหนูก็เลยงงว่าเธอจะมาโพสต์ทำร้ายเราทำไมเราอยู่ของเราเฉยๆคุยกับเขาไหมไม่ค่ะตอนที่คบกันมินดาเข้ามามีบทบาทในชีวิตคู่เราไหมก็ไม่มีบทบาทอะไรนะคะมาช่วงหลังๆก็จริงๆเรื่องลบแชทมีประมาณตั้งแต่ปี2564ปี2565ประมาณ2ครั้งค่ะเขาบอกว่าเราไปขอดูด้วยใช่ค่ะเขาก็ให้ดูค่ะแต่ไม่รู้นะมันบอกไม่ถูกมันก็สามารถลบหรืออะไรได้อันนี้ไม่รู้นะคะเหตุผลที่เราไปขอดูเพราะอะไรเพื่อความบริสุทธิ์ใจครับเพราะคนของเราลบเรารู้ว่าคนของเราลบเมื่อไหร่ก็เราเห็นครับเพราะแชทมันมีอยู่แล้วคือหนูเป็นคนไม่ค้นโทรศัพท์แต่เวลาที่เราดู YouTube เวลาที่แชทมันเด้งมาหรือเขาดูแชทแล้วอยู่แชทมันขาดเราก็สงสัยอยู่แล้วมันเป็นปกติของแฟนแล้วกฎเหล็กของพี่เขาอย่างที่พี่เขาบอกเลยค่ะพี่เขาจะไม่ให้หนูค้นโทรศัพท์แต่พี่เขามีรหัส Facebook รหัสแฟนเพจของหนูหมดทุกอย่างหนูบริสุทธิ์ใจหมดเลยค่ะแสดงว่าตอนที่เราคบกันมินดาไม่ได้มีส่วนทำให้ความสัมพันธ์เราแย่ลงไม่มีค่ะยิ้มมีแค่เรื่องลบแชทแค่นั้นค่ะงงไหมทำไมเขาถึงออกมาพูดหนูก็งงเหมือนกันเหมือนร้อนตัวหรือเปล่าหนูไม่ได้ว่านะคะยิ้มแอคหลุมเป็ดน้อยตกลงเป็นใครใช่ขยะเรียกว่าแอคหลุมเลยค่ะเพราะว่ารูปโปรไฟล์ก็คือรูปหนูเองหัวเราะเพราะจริงๆเรื่องที่น้องดากเป็ดพูดก็คือเป็นเรื่องที่หนูกำลังพูดกับพี่ๆอยู่ทั้งหมดเลยค่ะเป็นเรื่องจริงทั้งหมดคือมันเป็นเฟซส่วนตัวที่หนูจะมีเพื่อนอยู่ประมาณไม่ถึงร้อยคนเอาไว้โพสระบายระเบิดสมองหนูเวลาที่หนูคลั่งหัวเราะหนูก็เลยเอาแอคเคาท์นั้นมาคอมเมนต์ในเพจเจ๊มอยเพราะวันนั้นก็ยอมรับว่าระเบิดจริงๆว่าเฮ้ยจะอะไรกับเรานักหนาแสดงว่าคนที่เป็นมือที่สามเป็นคนนอกวงการไม่ใช่คนในวงการถูกต้องค่ะมีอะไรอยากจะบอกคนในวงการคนนี้ไหมเพราะเขาบอกว่าถ้าเขาจะคบกันแล้วคนอื่นจะมาเกี่ยวอะไรตามสบายเลยค่ะยิ้มเพราะก็เห็นอยู่แล้วว่าสถานการณ์ณตอนนี้มันแย่ขนาดไหนและหนูโดนทำอะไรบ้างก็ถ้าเกิดสบายใจที่อยากจะคบกันหรืออยากจะเริ่มต้นใหม่หรืออะไรยังไงกันก็แล้วแต่เลยค่ะหนูหลุดพ้นจากตรงนั้นแล้วและหนูก็ต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ในส่วนของหนูหนูมีหน้าใหม่มีจมูกใหม่แล้วเรียบร้อยค่ะหัวเราะตอนนี้มีคนเข้ามาไหมหนูก็มีคนเข้ามาคุยเป็นเพื่อนประปรายเลยแต่เรายังไม่พร้อมที่จะเป็นแฟนเราตอบบ้างไม่ตอบบ้างเพราะสภาพจิตใจเราค่อนข้างที่จะยังแย่อยู่ยังมูฟออนไม่ได้ถามว่ามูฟออนได้ไหมได้นะคะเพราะว่าต้องมูฟเลยลบทุกสิ่งบอกตัวเองว่าไปต่อตอนนี้บล็อกเขาหมดเลยไหมบล็อกค่ะเพราะไม่อยากเห็นได้เคลียร์กับออฟหรือยังตั้งแต่เขาออกมาโพสต์ไม่เคลียร์ค่ะเลือกที่จะออกมาพูดวันนี้วันเดียวและขอให้ทุกอย่างจบเลยวันที่ออฟออกมาพูดวันแรกเขายังใช้โปรไฟล์ที่เป็นรูปคู่เราอยู่เลยเหมือนยังมีเยื่อใจหรือเปล่าวันนี้เชื่อว่าไม่มีแล้วค่ะไม่มีรูปนั้นแล้วค่ะยิ้มเพราะว่าดูโกรธมากที่เฟซด่าเป็ดไปคอมเมนต์แบบนั้นดูรับไม่ได้ค่ะของขวัญที่เขาให้ยังเก็บไว้อยู่ไหมอ๋อได้เป่าผมเหรอคะตอนแรกก็ว่าจะไม่ใช้ค่ะแต่ทีนี้มันใช้ดีก็เลยใช้หัวเราะอยากจะบอกอะไรถึงออฟบ้างไหมก็อยากให้จบเท่านี้เลยค่ะเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างหนูขอบคุณที่เขามากมากยกมือไหว้ที่เข้ามาในชีวิตหนูความทรงจำดีๆที่หนูเคยได้พูดออกสื่อไปทุกอย่างมันคือความจริง
และความสุขทุกสิ่งที่พี่เขาได้เข้ามามันมีความสุขมากจริงๆในตลอดระยะเวลา3ปีจริงๆความสุขมันมากกว่าความทุกข์ความเจ็บปวดหรือสิ่งไม่ดีอยู่ดีนะคะถ้าให้หนูเทียบหรือชั่งน้ำหนักหนูก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้พี่เขาแต่ว่าขออย่างเดียวเลยนับตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปหนูอโหสิกรรมทุกอย่างให้กับทุกคนยกมือไหว้เพราะว่าหนูเชื่อและศรัทธาในบารมีปู่กับย่าเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่ไม่ดีหรืออะไรที่ผิดสัจวาจาท่านก็แค่คัดออกและเรามีหน้าที่อโหสิกรรมและเราเก็บแต่สิ่งดีๆของกันและกันไว้ดีกว่าวันนี้คือหยุดทำร้ายซึ่งกันและกันหรือใครจะออกมาดิ้นพรวดพราดอีกก็แล้วแต่เลยหนูขออยู่นิ่งๆในส่วนของหนูและทำงานทำหน้าที่ของหนูต่อไปเพราะว่าตอนนี้หนูก็มีความสุขกับการทำงานมากๆสิ่งดีๆกำลังเข้ามาหาหนูเยอะมากๆขอบคุณพี่เขาที่มาทำให้หนูเรียนรู้กับคำว่ารักในช่วงอายุ 22-25คือมันเป็นการสอนคำว่ารักในทุกๆรูปแบบจริงๆค่ะกับชาวเน็ตที่เขายังแซะเราอยู่ล่ะไม่เป็นไรเลยครับเพราะหนูเลือกที่จะไม่อ่านแล้ววันนี้เราอภัยให้เขาได้จริงไหมหนูอภัยค่ะหนูกล้าพูดได้เต็มปากว่าหนูอภัยเพราะว่าก่อนที่หนูจะมาหนูก็ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้ปู่กับย่าไหว้องค์พ่อพระพิฆเนศแล้วว่าหนูขออโหสิและหนูขอออกมาพูดวันนี้ในส่วนที่หนูยังไม่ได้พูดและหนูขอจบทุกอย่างวันที่เจ็บที่สุดเราอยู่กับใครหนูอยู่กับพี่ลาล่ากับเพื่อนหนูอีกคนตลอดเลยค่ะและบางครั้งพี่ล่าก็จะชี้หน้าหนูแล้วบอกว่าหยุดอย่าร้องหัวเราะร้องไห้คนเดียวบ้างก็มีวันนี้ยังร้องอยู่ไหมก็มีบ้างค่ะแต่ก็ต้องเข้มแข็งให้มากขึ้นในทุกๆวันจากที่1อาทิตย์ร้องครั้งอาจจะเป็น2อาทิตย์ร้องครั้งแต่เราเข้มแข็งขึ้นใช้ชีวิตได้ในทุกๆวันออกกำลังกายได้ตื่นมาทำงานได้ไม่ได้เก็บตัวอยู่แต่ในห้องไม่ได้ขังตัวเองไม่ได้ไม่กินข้าวกินน้ำเหมือนช่วงแรกๆคือเรารู้สึกว่าเราดีขึ้นเยอะมากๆคนก็เสียดายคู่เรากันเยอะมีอยู่ช่วง 1-2 อาทิตย์แรกที่หนูเข้าไปอ่านคอมเมนต์ในช่อง AY Channel ที่เขาดราม่ากันเยอะๆที่เขาคิดถึงคู่เราหนูเป็นคนรักแฟนคลับมากๆหนูอ่านแล้วหนูรู้สึกว่าทำไมหนูเหมือนทิ้งพวกเขาไว้ตรงนี้จังเลยหนูก็อยากบอกพวกเขาว่าหนูขอโทษจริงๆที่มันต้องจบแบบนี้แต่วันนี้ทุกคนคงได้เห็นชัดเจนแล้วว่าทุกอย่างมันเป็นยังไงตอนแรกเราอยากจะจบกันดีๆ ด้วยซ้ำแต่หนูก็ไม่รู้ว่าทำไมทุกสิ่งถึงต้องเดินทางมาถึงการจะต้องออกมาพูดอะไรขนาดนี้ยืนยันว่าสิ่งที่เราออกมาพูดวันนี้คือความจริงหนูพูดความจริง 100% ทุกอย่างแม้กระทั่งที่คนบอกว่าแอคเคาท์ปลอมอาจจะคิดว่าหนูไม่กล้ายอมรับหนูกล้าพูดหมดเลยค่ะว่าคือของหนูยิ้มและสิ่งที่หนูโพสต์ลงไปก็คือสิ่งที่หนูมาพูดให้พี่ๆฟังนี่แหละค่ะ